วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับนัดกันนะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับต้องฟังได้ที่พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ร่วมสนทนาพูดคุยส่งความเห็นนะฮะทักทายกันได้ที่แอดไลน์ของไทย PBS ตามที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้คุยให้คิดครับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันเรื่องร้อนนะเรื่องร้อนแน่นอนที่สุดครับเรื่องของคุณปรินาเรื่องของแลมโบ้สะเทือนถึงรัฐบาลแค่ไหนอย่างไรเราจะคุยกันกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณลุชัยสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอาทิตย์ที่แล้วคนดูรายการเราตื่นเต้นมากเลยบอกว่าเนี่ยคุณวีระแกฟันแล้วนะแกเหลือไม่กี่คนแล้วนะผู้ว่ากทมเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องให้เหลือ2คนนะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้จะฟันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสิใจเย็นดิใจเย็นสิไอ้นี่มันรอเลือกตั้งอยู่อ่ะฟันธงไม่ใช่ฟันคนไม่ใช่ฟันคนไปพูดถึงใจเวลาคิดฟันได้ก่อนฟันชับครั้งที่แล้วเราเหลือ4แล้วเหรอเหลือ4ก็บอกอาทิตย์นี้เหลือ2นะแล้วอาทิตย์ใกล้ๆต้องเหลือ1นะโอ้โหนี่ไม่ใช่ง่ายๆแผมว่าคณะครั้งที่แล้วที่เขาดูรายการเราอ่ะเขาหยิบเครื่องคิดเลขมาคิดไม่ทันใช่เพราะเราคำนวณเร็วมากนะวิจัยนะปุ๊บเลยมีคนเอาไปแซวนะเฮ้ยบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันไม่ใช่แบบว่ามาคิดอะไรกันง่ายๆแบบนั้นไม่เราก็เดมอนให้ดูใช่ไหมใครจะไปรู้เราว่าใครจะชนะถ้ารู้ก่อนมันก็จบสิใช่ไหมแม่คุณรีบพูดเพราะว่าอีกหน่อย AI มันทำหน้าที่นี้ได้หมดอ๋อใช่ AI เอาคะแนนมารวมนะครับแล้วก็มาว่าซีนาริโอเลยนะครับถ้ากลุ่มอายุ18-26ให้กี่เปอร์เซ็นต์กลุ่ม30-40เท่าไรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์60เท่าไรเนี่ยปั๊บเดียวมันก็จะออกมาใช่มันมีฟอร์มใหม่ของมันอยู่ฉะนั้นเรารีบพูดซะก่อนที่ AI มันจะฉลาดก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะหยิบของเราไปคุยไงหยิบแล้วเรามีใครมาบอกผมว่าเนี่ยแล้วสูตรอย่างเงี้ยขอไปใช้ได้ไหมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เอาเหรอเพราะรายการนี้เนี่ยผิดรหัสมารับต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเดี๋ยวเอาไปพูดเสร็จแล้วคนก็จะมาอ้างว่าเนี่ยมาจากรายการนี้รายการนี้บางครั้งไม่รับผิดชอบนะสิ่งที่พูดนั้นเป็นเพียงการคาดเดาใช่นี่นักข่าวมาคาดเดาตามที่เห็นอย่าไปเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิชาการเป็นหลักการเป็น reference ไม่ได้ไม่แต่ผมเป็นอย่างนี้นะครับคือเราก็ต้องดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันมีพัฒนาการอะไรไหมอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นอย่างนึงนะจากที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องป้ายนี่ชัดเจนชัดมากชัดเจนเรื่องป้ายนี่ชัดเจนมากเลยคุณรัศมีนี่เหนียมเลยนะคือไม่ค่อยปล่อยของออกแล้วจะเริ่มเก็บเลยไม่แต่ว่ายังไม่จบไงมันยังมีเรื่องอื่นด้วยผมคิดว่าสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยนะมันจะมามีผลมันจะมามีผลต่อการตัดสินใจอันนี้เราก็ต้องดูว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันสวิงไปทางไหนเพราะมันมี2แนวใช่ไหมที่คุณชัยเคยเล่าให้ฟังจะไม่เล่าบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีแนวคิด2กลุ่มไงกลุ่มนึงเนี่ยไปโยงกับการเมืองระหว่างระดับชาติครับชอบตูไม่ชอบตูอะไรเงี้ยรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลมันมีอย่างนี้อยู่อันนี้คนหนึ่งกลุ่มอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเรื่องของผู้สมัครอิสระไม่อิสระอะไรอย่างเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่งมันปนกันอยู่แต่คราวนี้ไอ้คนที่ไอ้อะไรล่ะไอ้สิ่งที่มันสะท้อนผ่านครับเพราะเราก็เห็นอยู่อะอย่างเรื่องนโยบายบางอย่างคุณวิชัยนะบางคนที่เสนอมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างงงว่าทำได้เหรอไม่คือมันเหมือนกับว่ามาเป็นนายกอ่ะใช่ผมก็เห็นอยู่จะแก้ปัญหาปากท้องเงี้ยให้มาดูเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเฮ้ยกทมไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการพวกนั้นเลยนะใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยพอมันเข้ามาถึงจุดๆนึงแล้วผมคิดว่ามันจะคล้าวรวมก้อนเดียวกันก็เขาก็หาแนวหาเสียงอีกแบบนึงนี่ตำแหน่งนี้เรียกนายกเล็ก
นั่นนายกใหญ่ครับฉะนั้นผู้ว่ากทมถ้าเขาวางตัวเป็นนายกเล็กเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างคะแนนได้เพราะว่าถ้าคุณเอาเฉพาะกฎหมายว่าผู้ว่ากทมมีอำนาจแค่ไหนนะมันจะพูดได้สักกี่เรื่องเชียวใช่มันก็ต้องฝันใหญ่สิฝันใหญ่แต่ว่าคนที่ลงคะแนนเสียก็ลงตาไม่ทันไงเนี่ยผมดูสกนี่สกนะไม่ใช่ผู้ว่านะก็โฆษณาเช่นจะเชื่อมระบบจราจรทางเรือทางบกรถไฟผมก็เฮ้ยมันใช่อำนาจสกทำได้จริงป่ะมันจะสร้างโรงพยาบาลก็ต้องเสนอไอเดียต้องเสนอเขาเสนอไอเดียได้เสนอไอเดียได้แล้วเขาก็ไปผลักดันได้สกเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ตัวเขาเป็นคน execute นะใช่ใช่ต้องแยกต้องแยกเขาประสานต้องประสานเขาก็อาศัยเสียงประชาชนกทมเพื่อจะไปบอกกระทรวงทบวงกรมเป็นแบ็กอัพเฮ้ยคุณต้องทำอย่างนี้นะคนในพื้นที่ผมต้องการอย่างนี้อย่างนี้นะทำไมในเขตผมมันไม่มีรถไฟฟ้าแม้แต่สายเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นมันไม่มีเส้นแบ่งว่าอำนาจผู้ว่ากทมกับอำนาจนอกเหนือผู้ว่ากทมคืออะไรท้ายที่สุดนะผมคิดว่าตัดสินกันด้วยบุคลิกและวิธีการอธิบายแล้วล่ะเพราะว่านโยบายนะมันชักเริ่มซ้ำกันแล้วซ้ำแล้วที่คุณชัยของฝ่ายหนึ่งเห็นเข้าท่านะอีกฝ่ายนึงเอ้ยกูเอาบ้างก็ใช่ไงแต่ผมก็คิดอย่างนี้นะถ้าเราตัดเรื่องการเมืองออกนะเมืองตัดได้ไงเล่าเอาผมจะตัดอ่ะแล้วแข่งกันด้วยอะไรด้วยอะไรนโยบายเอาผมแล้วเพียงความแตกต่างบอกเรื่องไงว่าบอกเรื่องไงนโยบายเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างตอนนี้มันยิ่งไปทุกระยะนะอะไรที่เขาไม่ได้เสนอเขาก็จะเสนอขึ้นมาใช่ผมก็เห็นตรงนี้มีอยู่คนหนึ่งสองคนเจอกันในห้องน้ำก่อนจะขึ้นรายการกับผมผู้สมัครมาบ่นว่าพวกเราพูดซ้ำกันจนกระทั่งว่าไม่รู้จะพูดอะไรใหม่แล้วครับอ๋อเหรอถ้าพูดจัดกันเยอะไงใช่เยอะบ้างเยอะบ้างก็หลายเวทีแล้วคุณจะพูดอะไรใหม่อ่ะคุณก็ต้องพูดซ้ำคุณซ้ำคุณก็เบื่อตัวเองไอ้คนที่ฟังบอกพูดแล้วพูดอีกพูดเวทีนั้นแล้วพูดเวทีนั้นอีกอะไรเงี้ยฉะนั้นไปมาเนี่ยในโค้งท้ายๆเนี่ยคนที่เขาคิดว่าเขาต้องฉีกตัวออกเหมือนกับวิ่งแข่งม้าเนี่ยนะต้องโค้งนี่ต้องเข้าโค้งวัดเบญจะเข้าโค้งวัดเบญจะเนี่ยนะวิ่งทางตรงวิ่งพังเนี่ยต้องเร่งสปีดด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ใช่ด้วยนโยบายละเพราะว่านโยบายคุณก็พูดได้แค่นี้แหละฉะนั้นมันก็ต้องมาเรื่องบุคลิกมันมาเรื่องกระแสอาจจะต้องมองในแง่ที่ว่ามีเรื่องอื้อฉาวอยู่ขนาดนี้การเมืองระดับชาติเอามาพูดโอ้โหเรื่องอื้อฉาวเหรอฮะเช่นเรื่องสลากกินแบ่งผู้ว่ากทมนะจะแก้ปัญหาสลากแพงไปด้วยต้องเสนอนะแก้หวยแพงไปด้วยผู้ว่ากทมต้องเสนอไหมอาจจะเสนอให้เปิดจุดขายอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคือถ้าเอาให้โยงกันน่ะครับนี่คุณวีระนี่เปิดเกมอีกแล้วนะเดี๋ยวผู้ที่สมัครเขาฟังอยู่ก็จะเอาไปใช้นะอาจจะต้องเปิดพื้นที่เหมือนกับหาบเล่แผงลอยอ่ะเอ้ยครับจัดให้มีที่ขายสลากกินแบ่งในราคา80บาทใช่ไหมทำได้เนี่ยเป็นความเดือดถือว่าเป็นความเดือดร้อนของคนกทมแล้วถ้าผู้สมัครเอาไอเดียนี้ไปนี่จะสงวนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยผมฆ่าเลย แต่ก็ไม่แน่นะแต่ว่ามันไม่ได้ห้ามเขาที่จะเสนอไงครับถ้านี่คือความเดือดร้อนของชาวกทมใช้จุดเริ่มต้นว่าครับคนในพื้นที่มาร้องเรียนกันมากว่าสลากแพงแต่วิธีการแก้แบบที่แลมโบ้ทำเนี่ยมันไม่เวิร์กแลมโบ้ทำยังไงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใจร้อนเดี๋ยวฟังกันเลยมันต้องไปเป็นลำดับก่อนคุณต้องมีสตอรี่ที่คุณจะนำเสนออะไรวะมันขัดใจผมเนี่ยผมพูดต่อไม่ได้ใจเย็นๆให้ต่อนี่ยังไม่มีผู้สมัครคนไหนบอกว่าผมจะย้ายเมืองหลวงไปเลยนะไม่มีนะผมมีเรื่องถามเพราะสามสามเรื่องแหละแต่เฉพาะเรื่องนี้เอาเรื่องถ้าสมมติเขาบอกเนี่ยอันนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วที่รัฐบาลทำอยู่นี่ไม่ถูกต้องผมในฐานะผู้ว่ากทมผมเสนอให้มีเปิดจุดขายแล้วก็รับประกันได้ว่ามาซื้อได้ในราคา80บาทเห็นไหมถามว่าทำได้ไหมถามว่าพูดได้ไหมพูดได้ทำได้ไหมทำได้ไหมไม่รู้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงทำไม่ดีเดี๋ยวจะเจอแบบสลากพัดกับมังกรฟ้าใช่ไหมมันเป็นตัวแทนขายจำหน่ายเกินราคาได้ยุ่งตายเลยครับอันนี้ไม่เลวนะเพราะว่าผู้ว่ากทมนั้นย่อมต้องมีความคิดอ่านเวลาเห็นปัญหาดังนี้ถึงแม้ตัวเองไม่มีอำนาจแต่ก็ย่อมจะต้องมีความเห็นใช่ไหมไปโน้มน้าวได้จะไปเสนอจะผลักดันจะโน้มน้าวใช่ขายไอเดียฉะนั้นถนนสายนี้ขาย80บาทสายนี้เลย
หรือไม่ว่าถนนเลียบคลองโอ่งอ่างขาย80บาทตลอดตั้งแผงอะไรเงี้ยตลอดเลยนะนี่จะเอา2เรื่องมาหาเสียงเดี๋ยวติเอาเรื่องคลองกับเรื่องสลับมาไอ้อย่างนี้ไม่เดี๋ยวติแล้วถ้าถามว่าไม่มีที่ใช่มั้ยที่ทำการเขตเราจะจัดพื้นที่ที่ทำการเขตเพราะมีประชาชนไปติดต่อเยอะอยู่แล้วพอขายไม่น่าชนะไม่ปกติไอ้คนเดินขายหวยมันเข้าไปขายนั่นอยู่แล้วทุกวันนี้มีแล้วมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจัดที่ให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคนขายหวยอยู่แล้วมีที่ทางด้วยเขาก็มีที่ทางด้วยเหมือนกับที่อยู่ข้างถนนที่เทศกิจไปตามอ่ะเอามาขึ้นซะเอามาขึ้นบนทางเดินให้มันถูกต้องเรียบร้อย80บาทขาตัวซอยนี้ชื่อ80บาทขาตัวโอเคฮะจังหวัดไหนเคยไม่รู้กรุงเทพมหานครว่า80บาทเท่านั้นไม่คือไม่คือพยายามจะบอกว่าว่ามันสามารถผมคิดว่าโมเมนตัมของสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมผมว่ามันจะค่อยๆซึมเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจไม่ใช่ไหมครับมากหรือน้อยก็ไม่รู้ล่ะถ้าคุณวีระเป็นที่ปรึกษาผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องคิดอย่างนี้บอกเฮ้ยโค้งสุดท้ายต้องมีอะไรแปลกฉะนั้นพูดออกมาเลยไอเดียถ้าผมเป็นผู้ว่าผมคิดว่าแนวปัญหาที่คนกทมบ่นมีเรื่องอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวกับผู้ว่าบ้างไม่เกี่ยวผู้ว่าบ้างแต่ผมในฐานะเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านผมก็ต้องช่วยคิดผมนำเสนออย่างนี้ผมนำเสนออย่างนี้แล้วผมจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไปบริหารจัดคุณดูดิอ่ะเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องแลมโบ้ผมรอจบจะได้ไม่คุณลองดูดิครับมีผู้สมัครอย่างน้อย2คนครับเสนอว่าให้เบี้ยอะไรเบี้ยผู้สูงอายุอ่ะใช่มีคนนึงให้ 1,000 นึงมีคนให้ 3,000 อีกคนให้ 3,000 อย่างเงี้ยอ่ะถ้าถามว่าถ้าทำไอ้คนที่เหลือ76จังหวัดเนี่ยมันจะยอมเหรอจะยอมมันจะยอมคนแก่กทม.อย่างนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วจริงๆจะเอาเงินมาจากไหนมาทำก็ต้องนั่งคิดนะเพราะการจ่ายปัจจุบันเนี่ยของไอ้เงินบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยมันจ่ายผ่านมันมีหน่วยงานมันหน่วยที่เป็นหน่วยจับเนี่ยมันไปผ่านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วก็เวียกลับมาอะไรอย่างนี้มันใช้กลไกราชการแล้วมันใช้เป็นงบรวมถ้าคุณสปริตงบมาเฮ้ยทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมงั้นเสนอนโยบายก็ต้องบอกว่าทำได้ยังไงด้วยก็ไม่รู้เขาบอกเขาจะเอาเงินไปตรงนั้นตรงนี้เราเข้าใจเป็นแนวความคิดเป็นแนวความคิดพอถึงขั้นปฏิบัติถ้ากระทรวงนี้ไม่ร่วมมือเราก็บอกนี่ไงเป็นพ่อยกระทรวงเองกระทรวงบีกระทรวงซีเนี่ยแล้วต่างจังหวัดเหรอร้องดีว่าทำไมคุณกทมได้ไม่ได้ก็คุณก็จี้คุณก็ไปจี้อบต. อบจ.คุณดิคุณมีผู้ว่าของคุณนี่แต่งตั้งมานี่คุณไปบอกเขาว่ากทมทำได้เขาต้องทำได้ฉะนั้นผมก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั่วประเทศใช่อย่างนี้อย่างนี้น่าเลือกน่าเลือกน่าเลือกโอ้ดูน่าเลือกสายคราวนี้ใจเย็นกลับมาที่เรื่องของแรมโบ้คุณโปรยหวยว่ามันมีเรื่องของแรมโบ้กับปรีนาใช่ไหมใช่ครับคุณจะเอาเรื่องไหนมันเอาแรมโบ้สองเรื่องนี้เรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ว่าที่สุดแล้วเรื่องเดียวกันคุณอย่ามาปนกันนะที่สุดแล้วเรื่องเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่านะอย่ามาปนกันนี่เอาไม่ปนก็ได้แล้วคุณจะปนหรือไม่ปนมันมีสองแล้วแต่คุณถ้าเกิดคุณจะมาปนเราพูดแบบปนถ้าเกิดคุณจะเอาแบบแยกเราพูดแบบแยกเราได้เราไม่ปนคือผมตามใจผู้อุโสผมคุณบอกมาคุณสั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยเราเป็นฝ่ายรับอะจะแยกก่อนอะแรมโบ้แยกก่อนนะแยกก่อนคลิปเสียงแรมโบ้คุณได้ยินกันหมดแล้วใช่ไหมได้ยินกันหมดแล้วคุณได้ฟังเหรอฟังครับแล้วคุณคิดว่าพูดเล่นหรือพูดจริงพูดจริงสิเล่นได้ยังไงล่ะพูดเขาบอกเขาพูดเล่นเขาบอกเขากระซิบเพราะว่าเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆฟังดีกว่าฟังดีกว่าฟังที่บ้านฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามข้อเท็จจริงครับด้วยความเราเนี่ยเป็นคนขี้เล่นมีอะไรก็คุยแซวเล่นกับจุฬาพรเนี่ยคุยกันกับเอาว่ากันตรงอาทิตย์หนึ่งคุยกันหลายครั้งอะแย่กันเล่นแล้วจุฬาพรเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีฐานะแล้วมีเงินมีทองอ่ะพูดตรงๆเนี่ยเขาทำผับทำบาร์ทำอะไรเนี่ยเพราะสามีเขาเป็นรองผู้การนะครับเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเขาก็มาปรึกษาพี่โบ้ว่าเขาจะลงนายกอบจ101เนื่องจากนายกถูกใบแดงหรือคนเก่าถูกใบแดงก็มาปรึกษาพี่โบ้จะลงนายกอบจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายผมก็โทรไปแซวเขาเล่นเขาบอกเขาเตรียมทุนไว้แล้วจะลงนายกเราก็โทรไปแซวเล่นว่าเฮ้มีตังค์เปล่าพี่ติดหนี้เขาตอน15 ล้านตอนเลือกตั้งพี่ก็แซวเล่นนะฮะเนี่ยสู้กับลงแป้งหมดไปร้อยๆคือไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นคุยกันแบบสนุกสนานอ่ะแล้วก็ทำท่าดูเหมือนจริงๆพอเอิญผมต้องเสียงเล็กๆเนี่ยเพราะผมกินอาหารอยู่กับเพื่อนผมไม่อยากให้เพื่อนได้ยิน
เดี๋ยวคุณอนาโตมี่หน่อยอนาโตมี่คือก็ช่วยชันสุดพิกซ์ตกลงเนี่ยแกจะยืมตังคุณสุริพรใช่ไหมจะยืมตังคุณสุริพรสุริพร5กิโลก็คือ15ล้านคูณสับแสงก็ละ15กิโลหรือ5กิโล5กิโลแต่15ล้าน5กิโล15ล้านเฮ้ยไม่ใช่ไม่รู้เขาไม่ปกติเนี่ยล้านนึงเขาเรียกกิโลอ๋อล้านนี่กิโลเหรอฮะคุณรู้เป็นมาไงไม่รู้จริงคุณเอาธนบัตร1ล้านบาทมาชั่งสิอ๋อเหรอฮะแล้วจะได้1แสนบาทเท่ากับ1ขีดโอ้นี่ของจริงเออ10ปึกเนี่ย1ล้านเท่ากับ1กิโลครับเออไม่ใช่ต้องกับ15กิโลต้อง15กิโลไม่ใช่5กิโลคุณลองชั่งดูสิคือคิดมันเสียงซ่ามากอ่ะโอเคอันนั้นประเด็นคือกิโลนี่เป็นแบงค์100หรือแบงค์500แบงค์พันแบงค์พันไหนก็ต้องอยู่ที่แบงค์ด้วยแบงค์พันใบละพันใบละพันใบละพันปึกละแสนเนี่ยหนัก1ขีดแล้วต้องใหม่ๆด้วยนะไม่เก่าเท่ากันไม่เท่ากันสิเวลามันมีฝุ่นขึ้นมามันหนักขึ้นนะเออละนิดหน่อยนะโอ้ยละเอียดจังว่ะไม่ได้ผมปปช.ปปช.ต้องละเอียดแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ด้วยนะคราวนี้ไอ้เรื่อง100ล้านเนี่ยครับ15ล้านหรือ100ล้านเออคือสู้กับเสี่ยลงแป้งเนี่ยรับ100ล้านแต่เขาได้มา15ล้านก็เถอะอ๋อเป็นหนี้15ล้านใช่ๆไอ้15ล้านที่ว่าเนี่ยมันเกินมั้ยตอนหาเสียงเลือกส.ส.อ่ะมันต้องเกินอยู่แล้วไม่พอหรอกเกินไม่คือว่าเกินที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมเกินสิอ่าปี62นั่นล้านห้าดิใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่15ล้านแน่ละใช่ครับเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วอ่าล่ะทีนี้เขาล้อเล่นไงจะไปจริงจังเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไม่แล้วมันมีอีกที่เขาพูดกันมันมีเรื่องพี่ต้องช่วยนะเรื่องไอ้นี่มันเป็นเพื่อนผมเป็นพักพวกกันแล้วไปจับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีสลากเสลิกโคตรงโคต้าใช่ไหมอันนี้มีด้วยในคลิปแรกมีครับมีโอ้เล่าให้ละเอียดเล่าให้มันละเอียดสิมาโถชาวบ้านเขาได้รู้เรื่องอย่าทางกักอย่าทางกักเออผมสรุปอย่างนี้ว่ามีคุณแลมโบ้นะในคลิปนะเลือกตั้งปี62ใช้เงินไปแล้วผมเป็นหนี้เขาอยู่เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้เขาอยู่15ล้านโอเคก็เลยขอยืมขอยืมคุณสินตุภัยฮะจุลีพรคุณจิโร่สินตุภัย15ล้านนะฮะ15ล้านไปใช้หนี้ไปใช้นี่คุณสุริพรบอกว่าหนูไม่มีเดี๋ยวจะคุยกับน้องเขา อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวคุยกับน้องเขาทีนี้แล้วบอกจะหลุดมาคำว่าก็เอาผมเข้ามาแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วเขาเป็นเจ้าของหวยออนไลน์เจ้าหนึ่งด้วยเขาจะเช็คบินพี่อ่ะพี่ก็ต้องคืนสิประมาณที่ผมจับใจความได้งั้นนะถูกไหมโอ้ยังไม่ก็โยงเกี่ยวกับเรื่องไม่เดี๋ยวไอ้น้องคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ขายสลากออนไลน์คนหนึ่งน้องคนที่โทรมาตอนนี้ปรากฏไม่น้องคนที่คุยกับคุณที่คุณจุลีพรบอกมีน้องคุยกันน่ะที่เขาบอกอ่ะมันยังไงน้องที่คุยใช่ไหมที่ชื่อกิ๊กใช่ไหมกิ๊กแก๊กอะไรนั่นไม่มีตัวตนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวนะตัวตนมีเอามีเหรอก็มันยังมีคลิปที่จุลีพรเขาไปคุยกับไอ้กิ๊กนี่เลยอ๋อเหรอมันมีตัวตนตอนนั้นกิ๊กมีแล้วใช่ไหมกิ๊กเนี่ยทำเต้นรถอ่ะโอ้แหมเนี่ยผมว่าหาว่าไอ้กิ๊กไหนวะเนี่ยเอาจะไม่จะไปหลอกไอ้พูดเองมาโอเคสรุปความว่าเรื่องยืมตังค์เรื่องนึงครับเรื่องโควต้าสลากเรื่องนึงเรื่องโควต้าอีกเรื่องนึงเรื่องแต่ว่า2เรื่องนี้เผอิญว่าเกี่ยวโยงกันใช่ไหมมันเสียงในคุณสิริพรของโควต้าในบทสนทนาเดียวกันมันอยู่ในบทสนทนาเดียวกันชุดเดียวกันเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่บทสนทนานี้มีทั้ง2เรื่องโอเคใช่ไหมใช่ครับโอเคคราวนี้ยังไงต่อคลิปนี้มันหลุดมาได้ยังไงคลิปหลุดได้ไงทนายสิทธาเป็นคนปล่อยคลิปแล้วบอกว่าคลิปนี้อยู่ในไลน์กลุ่มของตำรวจทนายก็เลยเอาคลิปมาปล่อยแล้วทนายก็ระบุด้วยว่าคนที่เป็นเจ้าของเงิน15ล้านบาทเป็นใครก็ระบุอยู่ระบุในน่าจะคุยกันเองนะมีชื่ออยู่นะว่าเป็นใครตำรวจรู้ตำรวจรู้แล้วไอ้คนที่ว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโควต้าสลากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสลากออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับที่มีการจับไป2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมใช่ใช่ก็ถ้าไปจับเขาไอ้นี่ก็ทวงไอ้เอาไป15ล้านบาทเองมาจับข้าไงวะอ๋อไปจับเขาเขาเลยทวงเงินที่มึงติดเออโอเคดังนั้นการไปจับเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนคลิปออกหรือหลังคลิปออกก่อนสิครับก่อนคลิปออกครับก่อนคลิปออกนะตรงนี้ต้องก่อนคลิปออก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 เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าให้ฟังฉะนั้นคลิปนี้ปล่อยมาอาจจะเกี่ยวข้องกับไปจับเขาใช่เดี๋ยวนะถ้าเดานี่เราต้องสืบสวนอย่างนี้ต้องอินเวสติเกตีฟรีพอร์ตใช่ไหมเราสืบสวนด้วยสืบสวนสอบสวนต้องไปดูร่องรอยเท้าเขาเรียกรอยเท้าฟุตพริ้นอะไรยังไง
ครับเกี่ยวโยงกันจริงหรือเปล่าถ้าที่นักข่าวดูอยู่นายโบ้บอกไม่จริงนายโบ้บอกไม่จริงพูดเล่นพูดเล่นอ่ะพูดเล่นที่เขาบอกพูดเล่นบอกว่าพูดเล่นแต่ว่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อแต่ผมว่ามันต้องทำความจริงให้ปรากฏอ่ะความจริงว่าก็สืบไปยาก15ล้านบาทจริงไหมพูดเล่นจริงหรือเปล่าเอาตัวชื่อกิ๊กมาเอาตัวชื่อกิ๊กมาเพราะคือคลิปแรกคุณสิริพรบอกหาตัวกิ๊กไม่เจอมันหายไปไหนเป็นไปได้ไงการนี้เรื่องมันอย่างนี้ครับหลังจากที่คุณเป็นข่าวมีคลิปครับแลมโบ้เขาก็ไปเจอนายกเขาก็ไปเล่าให้นายกฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนายกเขาบอกผิดก็เป็นผิดแล้วก็นึกว่าจะจบไม่ปรากฏว่ามีคนไม่ยอมให้จบไปยื่นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.ของสภาให้สืบสวนต่ออะไรต่ออะไรใช่ไหมใช่ก็เจอเสรีเตมีพิสุทธิ์เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเดี๋ยวไปเรียกชื่อเขาผิดประธานกรรมาธิการปปช.ที่นี่มันเกี่ยวกับปรินาเดี๋ยวมันจะมาโยงกับปรินาด้วยเดี๋ยวเนี่ยไอ้มันเกี่ยวกันใช่ไหมโยงกับปรินาโยงกับศิระเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ต่อไงต่อแล้วไงต่อก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นแล้วนายกก็บอกว่าก็เขาทำงานดีให้อย่าไปดูที่มาให้ดูปัจจุบันนะแต่ถ้าผิดก็ว่าอ๋อไม่ต้องดูอดีตดูปัจจุบันแต่ว่าก็ผิดก็ต้องว่าตามผิดจริงจริงจริงเรื่องนี้นะถ้าให้ย้อนเนี่ยต้องย้อนอย่างนี้ครับคือรสช.คสช.เนี่ยเข้ามาปี57ทำรัฐประหารเดือนพฤษภาคมปี52นี่แหละ22พฤษภาคม22พฤษภาคมแล้วก็มีแนวทางชัดเจนเรื่องนึงจะแก้หวยแพงใช่ครับถูกมั้ยอันนั้นจำได้นะแล้วก็มีการแต่งตั้งอดีตผบ.ทบ.เนี่ยมาเป็นประธานกองสลากหรือตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ผมไม่แน่ใจคนเด็กอภิรัตโอเคอันนั้นอันนึงแล้วก็มามีการลื้อระบบโควต้ามีการเลิกไอ้ที่เรียกว่า3เสือกองสลาก5เสือกองสลากอะไรพวกนี้แล้วก็จัดระบบใหม่ครับจัดระบบใหม่มีโควต้าเสรีโควต้าตัวแทนจำหน่าย31ล้านกับ69ล้านแล้วก็พัฒนามาจนถึงช่วงที่มันมีการเอาจากโควต้าไปขายผ่านออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมามันทำให้เกิดกำไรกำเลยมหาศาลแล้วมันก็มีเรื่องแทรกมาว่า1ในเชื่อมโยงถึงออนไลน์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับธรรมนัสเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรื่องมันประมาณอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีความขัดแย้งกับธรรมนัสเนี่ยมันจะไม่เกิดรายการไล่จับหวยเกินราคาเชื่อมโยงมาอย่างนี้อาจารย์วีระเคยพูดนะว่าการไล่จับออนไลน์ส่วนนึงก็คือว่าต้องการที่จะดิสเครดิตเรื่องคุณธรรมนัสอันนั้นอันนึงแต่ดูรูปการขนาดนี้ดูความต่อเนื่องคือเมื่อจับรู้ว่าใครไปขายสลากออนไลน์ตอนแรกมังกรพัดแน่นอนละมังกรฟ้าแน่นอนละ2ล้าน2ล้านฉบับแล้วถ้าเกิดรวมของไอ้สลากพัด .com เนี่ยอีกประมาณ4ล้านฉบับมันก็จะเป็น6ล้านแล้วก็ไปรวมกับของไอ้เสือแดงออนไลน์เนี่ยเสือแดงหมายถึงเสือแดงออนไลน์อีกประมาณ 7,000 ฉบับเนี่ย 7,000 8,000 ฉบับเนี่ยหรือเล่มผมจำไม่ได้แล้วสรุปรวมความคุณวิชัยครับผลจากอันเนี้ยเขามีการห้ามว่าถ้าเกิดคุณได้โควต้ามาคุณห้ามไปขายต่อกับห้ามขายเกินราคาครับอันนี้ผิดเขาจะยึดโควต้ายึดโควต้าประมาณ6ล้านกว่าฉบับครับนะที่ว่าเนี้ยประมาณ6ล้านฉบับเนี่ยเขาจะมาจัดสรรใหม่โควต้านี่ใครเป็นเจ้าของกระจายมีทั้งคนที่ไปซื้อที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ซื้อแต่ไม่ได้ไปขายต่อกับที่เป็นมูลนิธิองค์กรสมาคมที่เขาไปขอแล้วเขาได้มาอันนี้ห้าเสือไม่มีแล้วจริงใช่ไหมไม่จริงคือมันไม่มีคนบอกว่าแปลงฮะบางเสือบางตัวแปลงไปเป็นมูลนิธิก็ไหนเป็นเสืออยู่ดีอ่ะคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่คือก่อนปี58ครับคุณวิชัยก่อนปี58มันจะมีบริษัทคือตอนนั้นน่ะสลากกินแบ่งเนี่ยขายไม่ค่อยดีต้องหาคนมาช่วยซื้อจริงๆต้องตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคือสลากมันขายไม่หมดต้องหาคนที่เป็นนิติบุคคลมาซื้อไปนะที่เป็นรายใหญ่เนี่ยนะที่เป็นรายใหญ่ผมบอกชื่อบริษัทแล้วกันผมไม่บอกชื่อคนนะบริษัทหยาดน้ำเพชรอันนี้ได้1ล้าน6แสนฉบับครับ2บทนะอันที่2ผมบอกชื่อบริษัทเดียวนะบริษัทสลากมหาลาภที่จริงอันนี้เขามี3บริษัทอันแรกเนี่ยมี2บริษัทอันนี้มี3บริษัทนะอันนี้ได้1ล้าน6แสน
1,600,000 ฉบับต่อหน่วยอันที่3ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดีอันนี้ก็1,600,000ฉบับเหมือนกันอันนี้คือก่อนปี58อันนี้เปิดเผยนะเปิดเผยเปิดเผยชื่อเนี้ยเปิดเผยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลิกไปแล้วก็ที่บิ๊กตู่บอกว่าไม่มีแล้วเนี่ยเขาไม่มีจริงๆคือเขาพูดง่ายๆว่าเขาไม่ให้ทั้ง3ลายนี้แล้วแล้วก็เอามาจัดสรรใหม่นะเอามาจัดสรรใหม่เป็นระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาจัดสรรใหม่ครับบิ๊กตู่ถึงบอกมันไม่มีแล้วซึ่งเรื่องอันนี้เรื่องจริงผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือว่ายึดหรือเลิกจำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรใหม่แต่จัดสรรใหม่คนที่เข้ามาประมูลใหม่มันก็อาจจะเป็นกวนเดิมไหมจะกวนเดิมไม่กวนเดิมไม่รู้แต่เพราะว่าคือเอามาจัดใหม่นั่นแหละเอามาจัดใหม่เนี่ยเอามาจัดใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาสามารถสร้างเครือข่ายแล้วไปกลับมารวบมาใหม่เนี่ยปัญหาก็แก้ไม่ได้ก็นี่ไงก็ที่แก้ไม่ได้ตลอดเวลาก็คือตรงนี้ใช่ที่บอกว่า5เสือสลายตัวนั้น5เสือก็ไปแปลงร่างแปลงร่างแล้วกลับมาในรูปแบบใหม่ชื่อใหม่ต่างๆนานาคือเราไม่รู้ว่าระหว่างทางนี่นะมันมีมูลนิธิมีสมาคมที่เขามาขอแล้วได้ไปแล้วก็บุคคลธรรมดาอะไรเนี่ยบุคคลธรรมดาที่ได้ไปเนี่ยก็อาจจะโยงกับคนที่เคยได้เยอะๆชัดเจนแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนรูปแบบมาแล้วพวกก็บอกว่ารายได้พวกนี้ก็เข้าไปสู่การเมืองพรรคการเมืองนี่แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจุดเริ่มต้นคือที่จริงมันเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีอนุชานาคาสายเป็นประธานมีบิ๊กโจ๊กแล้วก็เนี่ยคุณแลมโบ้กับแลมโบ้เนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการแล้วมีบิ๊กโจ๊กเลยนะบิ๊กโจ๊กนี่อยู่ในคณะที่ไปมีรองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกคนนึงไปเป็นคนดำเนินการเนี่ยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไม่มีเรื่องกับธรรมนัสเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นนี้ออกมาแบบตูมตามขนาดนี้ทำไมถึงคิดเช่นนั้นเพราะทุกคนเข้าใจในวงการว่าเรื่องของสลากกินแบ่งเนี่ยคุณธรรมนัสเขาเคยทำอยู่ใช่เขาเคยทำอยู่ในนามชื่อบริษัทที่ผมบอกในขวัญฤดีนี่แหละแล้วต่อไปเนี่ยเขาอาจจะแปลงร่างอะไรไปเขาก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปทุบตรงนี้เพื่อเอาตรงนั้นเนี่ยเอากลับมาจัดกันใหม่ซึ่งจะโดนใครยังไงเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอันนี้ตกลงทั้งหมดนี้คุณกำลังจะบอกว่าเป็นการเมืองโอ้มันการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าต้องการจะเล่นงานคู่แข่งทางการเมืองทูอินวันรัฐบาลถูกเล่นทูอินวันคือถ้าเกิดรัฐบาลทำให้ขายได้80บาทเนี่ยได้หน้าแล้วในเวลาเดียวกันก็ทำลายเครือข่ายที่มันเป็นผลประโยชน์ครับคือถ้าขายได้80บาทเนี่ยขายได้80บาท70บาทขาย80นะมันจะกี่ทอดช่างมาเถอะนะมันงวดหนึ่งก็พันล้านบาทใช่ไหมงวดละพันล้านบาทแต่ถ้าเกิดมันเป็น30บาทงวดหนึ่งมัน 3,000 แน่นอนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาอยู่ที่80งั้นคนที่ได้มา70ถ้าจะขายต่อไม่ขายเองนั่นก็ขาย75 72ไอ้คนที่รับมาก็มึงห้ามขายเกิน80มันก็เท่ากับเม็ดเงินอะที่มันเคยอยู่ระหว่างทางที่มันเยอะๆใช่มันต้องลดน้อยลงแล้วผมคิดว่าเขายอมคนที่เป็นยี่ปัวซาปัวเนี่ยเขายอมงวดแล้วอันนี้ผมพูดดักไปเลยงวดสงกรานต์16ครับงวด1ต้นเดือน1พฤษภาแล้วก็งวดกลางเดือนพฤษภา3งวดเนี้ยโดยธรรมชาติราคาตกอยู่แล้วเพราะสงกรานต์คนเขาไปเล่นสงกรานต์เขาไม่อยากซื้อหวยมันเปียกนะหวยมันเปียกหวยมันเปียกน้ำหวยเปียกน้ำเว้ยนะมันไม่ใช่งานที่จะไปซื้อหวยช่วง1ถึง16อันนั้นมันติดเรื่องเปิดเทอมเพราะโดยธรรมชาติคุณวิชัยมันลงอยู่แล้วช่วงนี้มันลงมิน่าผมเห็นแลมโบ้ใครประกาศพฤษภาจะเหลือ80มันถึงอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วมันเรื่องนี่เดี๋ยวผมพูดดักคอไว้ก่อนจะได้มาพูดดักคอไว้จะได้มาไว้ถือว่า80ไม่เห็นไหมอะไรเงี้ยมันโดยธรรมชาติมันส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็โดยที่ทำทูอินวันอะทูอินวันเรื่องการเมืองยิงนกด้วยใช่ไหมยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนกไหนนกแลมโบ้กับนกนายกด้วยป่ะ
ไม่นายกเนี่ยกระทบชิงกระทบชิงนายกก็ต้องกระทบชิงอ่ะเป็นนายของเป็นนายก็สั่งก็ไปลุยอ่ะแล้วผมว่าเสรีพิสูจน์เขาต้องลุยอย่างนี้แนวเขาต้องลุยอย่างนี้เลยเสรีบอกแล้วว่านายกอยู่เบื้องหลังเสรีบอกแล้วเสรีพูดเองอ่ะก็นายกเป็นคนสั่งอ่ะให้ไปทำอ่ะเรื่องนี้เป็นนโยบายเป็นเรื่องที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังพอไปจับเข้าปั๊บมันก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ก็คือนี่จะเอาคุณอยู่ไหนใช่ไหมนั่นเลยเหรอเอาไป15แล้วมาจับได้ไงอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าคนที่ไปเคยมีหนี้มีสินกัน15โอ้แสดงว่ารู้จักกันดีรู้จักกันเคยมีหนี้สินตอนนี้คุณมาจับผมเหรอของเก่าคุณต้องเอาไปใช้ผมก่อนนะประมาณนี้โอ้แล้วผมก็เลยยืมเพราะว่าให้ยืม15ล้านไม่ธรรมดานะมันต้องสนิทกันมากนะมีการวางกันประกันหรือเปล่ามีคนเซ็นค้ำหรือเปล่าต้องไอ้ของนี้เงินการเมืองใส่กล่องไม่ขงไปแต่ว่าคนที่ไปจับก็ต้องรู้สิว่าคนที่เราจะไปจับเนี่ยเขาเคยให้เรากู้เงินอาจจะไม่รู้ตอนจับไม่ได้คิดไม่รู้ได้ไงอาจจะไม่รู้มันอ้อมไปเหรอไม่ข้างหน้าโอ้ข้างหน้าที่เขียนเป็นรูปบริษัทอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของจริงเออเว้ยมันมีคนที่อยู่ข้างหลังต่อไปปั๊บมันปล่อยตัวไอ้ยาไอ้ยากากี่นังนี่วะแต่คิดแล้วก็พูดเองนะไม่รู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของออนไลน์คือจับตอนจับไม่รู้เขายอมรับว่าเขาไม่รู้ตอนจับมันไม่รู้ตอนจับไม่รู้ไงพอจับไปถึงมารู้ทีหลังใครเป็นคนชี้เป้าวะใครเป็นคนชี้เป้าไม่ไม่ไออย่างนี้มันรู้อยู่แล้วมันมีอยู่7คือรายใหญ่จริงๆอ่ะมันมีอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยน่ะอย่างไอ้ที่จับไปแล้วเนี่ยเข้าใจแต่ว่าคนอย่างแรมโบ้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเปิดประตูเข้าไปโดยไม่รู้ล่วงหน้าต้องถามก่อนเฮ้ยที่จะไปนี่พวกไหนใครใช่มั้ยถ้ายิ่งคุณบอกว่าเป็นการเมืองยิ่งต้องเช็คเลยว่าให้ที่เราไปจับเนี่ยมันโยงกับใครยังไงบ้างไม่คือการบ้านไม่ทำก่อนไปเนี่ยรู้แล้วโยงรู้ว่าโยงใช่ไหมรู้ไหมไม่รู้แล้วโยงแต่ไม่คิดว่าจะโยงไอ้คนนี้ผมมีคำถามว่าไอ้สามบริษัทที่เป็นออนไลน์เนี่ยมังกรฟ้าสลาดคลาสเสือแดงเนี่ยนะเขาเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มใช่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเขาไม่ได้ได้โควต้านะเขาไปเอาคนที่มีโควต้ามาเนี่ยคนที่ได้โควต้ามาก็ไม่จำเป็นนะบอกว่าผมจะต้องเดินขายนี่จำเป็นเหรอต้องขายเองอยู่เนื่องเงื่อนไขอย่างนั้นเหรอต้องขายเองโอเคถ้าผมจะขายเองแต่ถ้าผมไปเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาแต่คุณต้องขาย80ต้องขาย80ตัวคุณต้องขาย80ฉะนั้นความผิดของมังกรฟ้าก็ดีเสือแดงอะไรก็ดีเนี่ยความผิดอยู่ตรงไหนความผิดอยู่คือ1เอาสลากมาขายเกินราคานี่อันหนึ่งเกินราคาที่ชัดใช่ไหมเกินราคาที่ชัดอันที่2แค่นี้ก็พอแล้วใช่แต่ว่าไอ้ขายเกินราคาจับคนข้างถนนก็ได้นี่เยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าออนไลน์ก็ได้จับสลากก็ได้โอเคสองก็คือว่าคุณไม่มีโควต้าคุณไม่มีสิทธิ์ขายอย่างนั้นเหรอมีสิทธิ์ขายครับมีสิทธิ์ขายเพราะว่าไอ้คนที่จะซวยคือคนที่จะถูกยึดโควต้าที่มาขายให้สลากพัดกับมังกรฟ้ากับเสือแดงแต่มันจะมีอย่างจริงๆข้อหาที่เขาตั้งเนี่ยเป็นข้อหาที่หลอยถ้วยมากเลยใช่ผมก็บอกให้ราคาโฆษณาเกินจริงไม่โฆษณาเกินจริงไม่มีของในมือขายอันนี้เขาพิสูจน์ได้แม้แต่ว่าไอ้นี่เป็นการขายตรงเพราะไม่มีใบอนุญาตขายตรงเลยที่ไปกันใหญ่ไม่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าผมไปกว้านซื้อมาเองผมไม่ได้เอาโควต้าเขานะผมไปซื้อเลยแล้วผมก็มาขายถูกต้องอย่างนี้ได้ไหมไม่ทุกคนไม่มีโควต้าทั้งสลากพัดและเสือแดงไม่มีครับอาจจะมีแต่ทางอ้อมไม่ผมไปซื้อมาไงผมมีแพลตฟอร์มคือต้องเอาจากคนอื่นเอาจากคนอื่นที่มีโควต้าใช่ถูกต้องฉะนั้นผมไม่ผิดนะเพราะผมไปซื้อจะไม่เกี่ยวใช่ว่าจะไปซื้อข้างถนนก็ได้ใช่ถูกต้องซื้อมาเสร็จแล้วผมก็มาออนไลน์ผมเมื่อกับผมไลฟ์ขายของอ่ะถูกต้องนะอย่างนี้ไม่ผิดแต่ว่าที่ผิดคือเกินราคาเกินราคาถูกต้องสองผมมีศัตรูทางการเมืองพี่ผมผิดไม่ผิดการมีศัตรูทางการเมืองไม่ผิดแต่เป็นความซวยของคุณที่มีศัตรูทางการคุณอ่านเกมไม่ทะลุเองคุณอ่านเกมไม่แต่ผมดูนะดูจากหน้าของคนที่เอาทั้งบางกรฟ้าแล้วก็สลากพัดเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงโดยเฉพาะสลากพัดออนไลน์สลากพัดcom เนี่ยเขาน่าจะเป็นตัวจริงและ3เจ้าเนี่ยอยู่ข้างหลังเลย3เจ้านี้เชื่อมกับพรรคการเมืองไหนบ้างอันสุดท้ายน่าสงสัยที่สุดสุดท้ายคือเสือแดงเหรอเสือแดง1จำนวนน้อยเกินไปแค่ 9,000 หรือ 7,000 ฉบับเข้าใจว่ารู้ก่อนไม่สมมติว่าผมเนี่ยนะรู้ว่าเขาจะมาไงไม่สมมติผมขายของไลฟ์อยู่แล้วนะ Facebook ไลฟ์อ่ะผมขายกางเกงขายเสื้อยืดอะไรเสร็จผมไปซื้อลอตเตอรี่มาด้วย
ผมไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วผมก็ขายด้วยนี่นะครับผมไปซื้อมาใครจะซื้อกับผมไม่มีปัญหาครับถ้าคุณสุชัยขาย80บาทไม่มีปัญหาให้ซื้อต่อจากผมสิครับผมไม่มีปัญหาถ้าคุณสุชัยขาย80บาทไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคุณสุชัยคุณสุชัยขาย80บาทไม่ได้เพราะคุณสุชัยไปซื้อมา90คุณสุชัยจะมาเป็นนักบุญขายราคาซื้อมา90ขาย80ได้ไงอ้าววันใกล้ๆหวยออกมันขายไม่หมดอ่ะไอ้นั่นเรื่องนึงไอ้นั่นตลาดมันราคาลงแล้วผมก็ไปดีลนี่โอ้ยมันจะเร็วขนาดนั้นได้ยังไงคุณสุชัยผมต้องคิดต่อนะผมต้องทำมาหากินนะไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลต้องการไม่ให้เกิน80ถ้ามันไม่ถ้าทุกคนซื้อได้ในราคา80ทั้งหวยชุดทั้งหวยต้องการเบอร์ไหนซื้อได้ในราคา80ปัญหามันไม่มีก็รัฐบาลทำเองสิรัฐบาลน่าสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเลยนะแล้วรัฐบาลก็บอกว่าทั้งหมดต่อไปนี้ซื้อขายออนไลน์ได้แต่มันจะเหลือเหรอเพราะไม่ได้ขายขาดระบบที่เป็นอยู่นี่เป็นระบบขายขาดเหลือคืนไม่ได้จากกองสลากไป100ล้านฉบับรับมา 7,000 ล้านจบแล้วคนที่ซื้อไปขายไม่หมดทำไงก็รับไปสิใช่ไงแล้วก็เขาขาดทุนเขาต้องขาดทุนเขาจะไปขายราคาไหนก็ได้บางคนก็ไปขาย60บาทขาย80ขาย90เขาขาดทุนทุกงวดเขาอยู่ได้ยังไงเขาไม่ขาดทุนทุกงวดสิครับอันไหนที่ขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้เก็บไว้หรือไปขายราคาถูกอันไหนที่ขายได้ดีก็ขายในราคาแพงมันต้องเฉลี่ยกันแต่ว่าเมื่อกี้ถามว่าประเด็นตกลงว่าเป็นเรื่องขายได้80ใช่ไหมฮะใช่แต่ผมคิดว่าประเด็นอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือประเด็นต้องการเล่นงานทางการเมืองคนบางคนได้หรือเปล่าประเด็นเล็กคนบางคนไม่ได้คนบางคนนะในเรื่องนั้นใครเลยนี่ประเด็นก็เลยยาวไงก็เลยยาวมือขนาดนี้มือเก่านี่คนบางคนอะไรวะนะคนบางคนนี่เป็นสไตล์การวิเคราะห์ข่าวเพย์เซฟโอเคโอเคโอเคอันนั้นเป็นเรื่องการนี่ไม่ต้องเพย์เซฟหรอกมันต้องเซฟอยู่แล้วไอ้เรื่องไปนาล่ะเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันเปล่าเรากูไปนาให้มันเกี่ยวโยงกันยังไงนะคุณบอกสิเอาโยงไงล่ะฮะโยงไงคือผมคิดว่าเรื่องของคุณปรินาเรื่องของคุณแลมโบ้ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดเป็นองครักษ์นายกรัฐมนตรีเมื่อคุณปรินานะฮะสุขสารตัดสินผิดจริยธรรมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเพิกถอนสิทธิ์ในการรับเลือกตั้งหมดโอกาสทางการเมืองเนี่ยคนก็จะพุ่งเป้ากับรัฐบาลบอกว่านายกใช้คนอย่างนี้เหรอหรือกระทั่งแลมโบ้ซึ่งเป็นคนที่กำลังตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะพี่ดิบจะได้ปะผมเลยคิดว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมันส่งผลกระทบกับนายกไม่ตรงก็อ้อมเอาเรื่องปรีนาเอาเรื่องปรีนาก่อนคือปรีนาเนี่ยเขามีบทบาทในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับชัดเจนชัดเจนในแง่เขาเรียกว่าซักค้านประท้วงนะแล้วก็มีเรื่องกับเสรีพิสุทธิ์เป็นอาจินเสรีพิสุทธิ์ก็มีเป้าหมายหลักคือโค่นประยุทธ์ในทุกๆเรื่องนั้นก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วไปสอยศิระแล้วก็ศิระเจนจาสอยไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่มีบทบัญญัติเรื่องถอดถอนทางการเมืองถอดถอนนักการเมืองไม่มีนะแต่เรื่องกรณีสิ้นสมาชิกภาพผิดมาตรฐานจริยธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นของรัฐธรรมนูญปี60ของใหม่ของเก่าเนี่ยมันมี impeachment เข้าชื่อกันแล้ว impeachment อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นของใหม่แล้วดูการไปของนักการเมืองเนี่ย มีทั้งไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ฉายว่าหมดสมาชิกภาพเหตุผลนู่นนี่นั่นกรณีศิระเจนจาคะหรือคนอื่นๆที่โดนศาลรัฐธรรมนูญอันนึงอันนึงป่ะศาลรัฐธรรมนูญอันนึงครับอีกอันนึงก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็อีกอันนึงครับแล้วยังมีเรื่องจริยธรรมนี่ศาลฎีกาเว้ยเป็นเรื่องของศาลฎีกาศาลยุติธรรมอีกอันนึงเฮ้ยคือระบบที่เป็นก่อนที่จะพูดเรื่องคุณปรีนานะคือนักการเมืองผมว่าโอ้โหขยับตัวยากมากเลยนะทำอะไรไม่มีสิทธิ์จะโดนป๊อกได้ตลอดเวลาเลยนะก็เราต้องการการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ก็การเมืองที่นักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมไงฉะนั้นแต่ผมว่ามันกดข่มมากเกินกดข่มมากเกินไปคือแค่คุณสมบัติไม่ได้ไปสมัครส.ส.ไม่ได้20กว่าอย่างนึงมันเยอะแล้วนะแล้วยังมีมาตรฐานจริยธรรมอีก27 28ข้อนะคือมันตีความอ่ะมันไร้สาระการตีความคุณอ่านในคำสั่งศาลฎีกาเรื่องนี้เนี่ยไอ้ทีนี้เขาอ้างว่าไม่ใช่เขาบอกไม่ได้ทำอย่างนี้ระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งทำไมคุณไม่ไปคืนอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปคืนคุณมีฐานะมากกว่านั้นอีกนะนั่นไปเบียดบังเรื่องชาวบ้านทั่วไปนะไม่แต่คราวนี้เคสของคุณปรีนาเนี่ยนะมันโยงกับเรื่องที่ดินใช่ซึ่งเป็นเรื่องตกทอดแล้วมันเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยในแง่มองเรื่องนี้ต้องมองสองด้านคือสำหรับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือมันออกง่ายแบบนี้ด้วยเรื่องอื่น
นะของง่ายคือพ้นจากตำแหน่งคือไม่ใช่เพราะการทำหน้าที่เขาเลยนะคุณสุวิชัยเออถ้าเกิดเขาทำหน้าที่แล้วโดนออกเออมันใช่แต่นี่มันเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่ออะไรใช่ไหมจริยธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมไงมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านมาเราบอกว่าเอาคนที่มาเขาเล่นการเมืองเนี่ยเป็นคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีจริยธรรมเลยไม่มีศีลธรรมเลยแล้วก็มาเพื่อจะหวังประโยชน์ใช่ไหมแต่มันจะมุ่งไปที่คนที่มาจากพรรคการเมืองและการเลือกตั้งไอ้คนที่มีอำนาจอื่นน่ะโดยที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยไม่เคยน้อยมากสวก็โดนอยู่ก็อยู่ในกรอบนี้นะแต่น้อยมากก็เพราะมันไม่มีการสู้กันมันไม่เลยไม่ได้แฉไม่ได้แฉกันเนี่ยกรณีของสภาล่างเนี่ยมันสู้กันครับแล้วมันก็ศัตรูเยอะศัตรูเยอะศัตรูเยอะศัตรูสวเนี่ยเขาอยู่อีกบ้านบ้านนี้อบบ้านนี้อบอุ่นเป็นประตูคุยกันได้ใช่มั้ยบ้านนี้อบอุ่นคุยกันได้คุยกันได้แต่บ้านหลังนี้ชงเชงชงเชงจานเจินแตกทุกวันใช่มั้ยฉะนั้นเรื่องนี้จะไปโทษกฎกติการัฐธรรมนูญไม่ได้โอเคแต่ว่าเรื่องนี้นี่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเริ่มคุยกันนะว่ามากไปมากไปมากไปมันพิษสง60เนี่ยนะมันเล่นทางการเมืองเยอะไปแล้วเรื่องจริยธรรมนี่เป็นครั้งแรกที่ตัดสินมันไม่แฟร์แล้วจริยธรรมเป็นเรื่องที่องค์กรหน่วยงานองค์กรตัดสินกันเองได้ไม่ใช่คนนอกมาโอเคอ่ะคราวนี้ตอนนี้มีแนวโน้มจะรื้อนะจะรื้อแน่นอนอยู่แล้วมันต้องรื้ออยู่แล้วองค์กรตัดสินกันเององค์กรก็เข้าข้างคนตัวเองไงปัญหาที่เขากลัวคุณต้องเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของการมีกฎกติกาเนี่ยเพราะพฤติกรรมของผู้ที่มาอยู่ในวงการนี้เนี่ยส่อไปในทางที่น่าสงสัยประชาชนก็ต้องการเห็นการเลือกตั้งที่เอาคนจะได้ส่องจะได้ร่อนตะแกรงมันจะเอาแต่คนดีเข้ามานะพอตู้มเจอปั๊บก็บอกเอ้ยแรงไปก็ไม่ถูกต้องหาจุดสมดุลต้องหาจุดสมดุลอันนี้ปรีนาเนี่ยมันปรีนาเนี่ยคุณตีความว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์ตู่ใช่ครับโอเคแลมโบ้แลมโบ้เจอเรื่อง15ล้านกับเรื่องโควต้าสลากใช่ครับที่จะลื้ออะไรเนี่ยนะครับไปต่อได้ไหมกรณีแลมโบ้แลมโบ้ผมว่าไม่ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้โอเคแม้เจ้าตัวจะบอกผมไม่ได้โกงไม่ได้สลีนโอเคไหมไปต่อยากนะไปต่อไม่ได้คนไม่เชื่อถือไปต่อยากแต่กรณีปรีนาก็ไม่ได้เป็นส.ส.ไปแล้วก็จบอ่ะจบแล้วมีอะไรกันมันจะกระทบนายกตรงไหนวะอาจจะโยนเนี่ยเชิญเดี๋ยวเลือกตั้งซ่อมอีก45วันคนพรรคพลังประชารัฐได้มาก็ได้คะแนนเท่าเดิมอ่ะแต่ยังไงคนก็จะโยงกับนายกนะโยงกับนายกกลุ่มปารีนาเสกสกลนิโรธสุนทรเลขาคนได้ไหมคนที่รู้แต่เป็นองค์ลักษณ์นายกคนเลยแล้วไงถ้าการเมืองจะที่ปลายไงว่าเฮ้ยนี่ไงนายกใช้คนอย่างเงี้ยแล้วจะเชื่อถือได้หรือนายกใช้คนอย่างงี้อ้าวหรือจะได้พลังประชารัฐใช้คนอย่างนี้อ่ะคุณดูหนังGodfatherตอนไหนตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องมีคนที่เหมาะกับงานสิเออใช่ไหมอันนั้นมัน Godfather เอออันนี้มันคุณก็มีไอ้ทอมไหมทอมฮาเก้นที่เป็นนักกฎหมายอะไรเงี้ยเออมันก็ไปพูดดีๆอ่ะแต่คนที่ไปตัดคอมาแล้วไปไว้ที่ห้องนอนของผู้กำกับภาพยนตร์นะมันคงไม่ใช่ไอ้ทอมฮาเก้นไปตัดคอมันต้องแบ่งงานกันดิแต่คุณปรินาจะบทบาทเลยหรือเปล่าต้องฟังดูซิว่าแกพูดว่ายังไงเดี๋ยวฟังที่ปวีนะโอ้โหแต่ฟังหน่อยรักคำพิพากษาครับเสนอค่ะตอนนี้เลยอ่ะคือกำลังทำใจนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าปรินาเนี่ยไม่เหลือไก่ให้เลี้ยงไม่มีสภาให้ไปประชุมแล้วก็ไม่ได้ต้องลงพื้นที่ไม่ได้เป็นอะไรมันไม่เหมือนคนไม่มีงานทำ100%แล้วอะตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังทำใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอทำใจได้ก็จะคิดว่าจะทำอะไรต่อครับนี่ช่วงใหม่ๆฮะตอนแรกนะคุณแชมป์ผมว่าสตันสตันเพราะว่าตอนแรกก็คงนึกว่าตอนแรกก็คิดว่ายังไงก็คงไม่หนักนะคงลงโทษบ้างแต่คงไม่หนักคือตอนแรกนึกว่า5ปี10ปีไม่คิดว่าตลอดชีวิตอันนี้แม่งตลอดคือมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจริงนะเอ๊ะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นส.ส.ตลอดไปเค้าคําว่าใช้คําว่าตลอดไปนั่นแปลว่าคุณปรินาถือว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ได้เป็นกรรมาธิการได้มั้ยไม่ได้ทั้งนั้นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็แล้วโถคุณเอ๊ะตลอดไปนี่ไม่ใช่ตลอดชีวิตเลยนะยิ่งกว่าตลอดชีวิตนะเออคือหมายว่าถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องโดนอีกนะเขาบอกก่อนนะตลอดไปนี่คือชาติฟอร์เอเวอร์ชาติหน้าชาตินู้นเลยนะโอ้โหนี่น่าสนใจคือว่าเห็นคุณปิยบุตรออกมาบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องด้วยเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองเออในฮะนี่เป็นคุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรออกมาเพราะอะไร
เหตุผลอะไรเรื่องหลักรัฐธรรมนูญใช่ไหมเรื่องหลักรัฐธรรมนูญกลับมาที่เก่าเนี่ยเรื่องหลักรัฐธรรมนูญว่าการความลับผิดทางการเมืองเนี่ยมันแค่ไหนแต่ว่าคุณไม่ใช่ไปตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาทุกอย่างตลอดชีวิตตลอดไปแบบนี้เออแต่ว่าไอ้ขาคนที่อันนี้ก็ต้องเผื่อใจนะผมว่าส่วนหนึ่งของคนที่ฟังคำตัดสินบูบแรกอ่ะคือเขาไปโยงกับพฤติกรรมพฤติการที่เขาอาจจะไม่แฮปปี้กับที่คุณปรีนา มีมาที่เราเห็นในภาพอ่ะในการประชุมสภาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกเออก็ดีละโดนซะอะไรเงี้ยเออแต่พอมันนั่งคิดจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันใครก็โดนอย่างนี้ได้นะไม่ใช่เฉพาะปรีนานะเออเนี่ยที่เขาคิดเอาอย่างนี้ความผิดต้องเกิดเรื่องที่ดินใช่ไหมใช่ใช่คิดว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงล่ะรู้โดยรู้ตัวใช่ไหมได้อ่านคำพิพากษาใช่ไหมครับโดยรู้ตัวเป็นส.ส.ต้องเข้าใจกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็พอรู้แล้วก็ทำอะไรบ้างเนี่ยศาลได้ดูศาลใช่ใช่ใช่ลำดับเนี่ยคือถ้าเขาจะตัดสินอย่างนั้นเขาต้องลำดับอย่างนั้นฉะนั้นแต่จริงๆพูดเลยไอ้เรื่องที่ส.ป.ก.ไอ้เรื่องที่เขตป่าสงวนไอ้หนังสือเอกสารพ.บ.ท.5 น.ส.3 ส.น.คนซื้อไม่รู้หรอกคนซื้อไม่มีทางไปเข้าใจมันมากี่ทอดแล้วสังเกตก็ออกมาก็กรมที่ดินเป็นคนออกสมมตินะเออเป็นเอกสารของหน่วยราชการผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีผมจะไปร่วมรู้ได้ไงมันอยู่ตรงไหนอ่ะต่อไปนี้คุณซื้อต่อคุณถามให้ดีต้องเช็คหน่อยคุณอย่าไปซื้อแล้วก็โดยที่ไม่รู้ว่ามันมีต้นตอมายังไงแต่ถ้าจะเอาเรื่องถือครองที่ดินของผู้นี้นะฮะผิดกฎหมายเนี่ยนะผมว่าทั้งสภานะเออมันจะไปกระทบหลายสภานี่แหละนี่แหละมีใครบ้างอ่ะไหนลองลิสต์มาสิอ๋อที่เอาที่ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมครับที่ต้องเจอแน่นะถือครองที่ดินโดยไม่ชอบเนี่ยมีกี่คนมีพลังประชารัฐอย่างน้อย2คนไม่ลงชื่อนะมีภูมิใจไทย3คนประชาธิปัตย์2คนรวมพลังประชาชาติไทย1เพื่อไทย3ฮะก้าวหน้าก็2ประมาณ13มีทุกพรรคเลยทุกพรรคนี่ที่เขาถ้าพิสูจน์ได้ว่าเข้ากรณีแบบเดียวกันนะนี่เพราะเรื่องถือครองที่ดินไม่ชอบเนี่ยนะเนี่ย13คนถือครองที่ดินโดยไม่ชอบไม่จำเป็นต้องไปสปกนะไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไปซื้อที่ไม่มีเอกสารสิเป็นพบต.ก็โดนถ้าอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มอย่างนี้เพราะคุณมีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยส.ส.ก็ดีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ดีจะมีคนมาเสนอคุณไงครับพี่มีที่ตรงนั้นถูกๆอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วพอคุณเป็นสสคุณเป็นข้าราชการระดับสูงอธิบดีรองอธิบดีท่านอย่างนั้นดิครับพอไปถึงทุกคนก็นะถวายให้ครับแล้วก็มีอาจจะเผลอมีนายทุนมาช่วยซื้อให้คุณด้วยมอบให้ท่านเลยเนี่ยฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของระบบการเมืองที่กฎหมายเขียนเอาไว้เนี่ยเจตนาเนี่ยทั้งปฏิบัติอีกเรื่องนะแต่เจตนาเป็นเช่นนี้ว่าเมื่อท่านมีตำแหน่งฐานะที่ได้เปรียบสังคมอยู่แล้วแล้วก็จะมีโอกาสทำความชั่วร้ายมากกว่าคนอื่นโดยปกติอยู่แล้วจึงต้องเขียนกั้นคอกเอาไว้ไงดังนั้นหลายๆคนที่เป็นส.ส.ที่ได้เนี่ยก็ไปคืนซะไปยกคืนซะไปทำเคลียร์ก่อนไปแสดงเจตนาลงแต่จะโดนไม่โดนไม่รู้นะถึงโดนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันจะเลือกตั้งใหม่ใกล้มันสมัยสุดท้ายแล้วการอะไรนะตามล้างตามผลาญทางด้านการเมืองมีแน่นอนมันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าบูล้างผ่านอ่ะใช่ครับแล้วมันจะไปกระทบนายกประยุทธ์ยังไงอ่ะตั้งเรื่องเสกสกลเฮ้ยแกบอกแล้วแกบอกว่ากรรมาธิการผมไม่ขัดข้องแกบอกอยากทำอะไรก็ทำไปครับแล้วเมื่อกี้วิสุทธ์บอกว่าจะกระทบนี่จะมีผลกระทบต่อนายกนี่ใช่ไหมไม่รู้แต่ผมว่าถ้าให้สวยไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นไหมได้ขึ้นแน่ขึ้นแน่ถ้าให้สวยเนี่ยผมว่าเสกสกลลาออกก่อนก็แล้วกันOh. แล้วเดี๋ยวก็ตั้งสอบอ่ะผมก็สอบไม่ยากก็สอบข้อเท็จจริงไปโอ้ไม่ได้นะกอดฟาเธอร์ต้องมีกอดฟาเธอร์ต้องมาเอ้ยต้องมีมือไม้ต้องมีใช้คนนั้นคนนี้ต้องแสดงว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะฮะไม่นั้นคนก็แต่คุณคิดเหรอว่าสักคนจะหลุดออกไปเลยควรผมเชื่อว่าควรต้องหลุดแต่ว่านายกก็ต้องมีคนที่มาตั้งพรรคแล้วนะเนี่ยพรรคแล้วพรรคนี้จะทำอะไรกับอันนี้สิฮะพรรคที่ว่าเนี่ยมันจะรวมไทยสร้างชาติจะเกิดหรือเปล่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะรวมไทยสร้างชาติอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะโอ้จะคุยรวมไทยสร้างชาติอีกชั่วโมงก็ไม่จบยาวนะยาวนะละอาทิตย์หน้าพบกันนะสวัสดีครับ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 ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast
และ Google Podcast